ครับสวัสดีครับเวทสองข้างมือซ้ายมือขวาคุณกรพัฒน์ฮะเรื่องราวในต่างประเทศก็ถือว่าผ่อนคลายลงไปได้มากพอสมควรในประเทศสถานการณ์การเมืองเนี่ยดูอาจจะไม่ค่อยสู้ดีช่างกันแล้วเนี่ยฝั่งไหนมีน้ำหนักมากน้อยกว่ากันอย่างไรครับจริงๆต้องบอกว่าจีดีอาร์ต่างประเทศเป็นบวกแล้วนะครับเรื่องตัวเดฟซิลลิงเองก็ผ่านกระบวนการของตัวสภาล่างนะครับทั้งการโหวตขั้นต้นนะครับแล้วก็การโหวตในขั้นสุดท้ายเมื่อสักประมาณ 8:20 เนี่ยนะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือกระบวนการของสว.ซึ่งสว.ก็จะเข้ามติกันในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเสียงของตัวรีพับลิกันเองเนี่ยมากกว่านะครับอยู่ที่49เสียงก็โดยภาพรวมก็น่าจะผ่านได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นจิตยาโบตัวริทแอสเซทเอเชียครับเราเห็นเลยว่าบอนด์ยูสหรัฐลงนะครับเราเห็นภาพตัวดอลลาร์ชะลอการแข็งค่าค่าเงินเอเชียนะครับกลับมาเป็นภาพของการแข็งค่าหน่อยๆนะครับเป็นตลาดหุ้นเอเชียวันนี้เขาจะรีบาวกันส่วนบ้านเรานะครับเรื่องการเมืองเองก็ต้องบอกว่าประเด็นมันไม่ได้มีพัฒนาการอะไรมากมายนะครับในเรื่องตัวการที่เห็นคุณพิธานะครับเข้าไปหารือกับตัวฝั่งหอการค้าก็ต้องบอกว่ามีภาพโดยรวมเป็นบวกแต่ว่าประเด็นในเรื่องตัวคดีความนะครับเรื่องตัวการร้องนะครับของคุณพิธาเองเนี่ยนะครับที่จะขาดคุณสมบัติหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายที่ตลาดเองก็ยังไม่แน่ใจเป็นภาพรวมเองเป็นออกมาก็การเมืองมันเลยเป็นตัวฉุดหน่อยเพราะฉะนั้นบ้านเราเองก็อาจจะเป็นภาพของการที่ตลาดยังคงโฟกัสที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหรือหุ้นที่อิงกับ global play นะครับว่าในพาร์ทไหนที่มันฟื้นตัวแล้วไม่กระทบข้องเกี่ยวเรื่องการเมืองก็อาจจะไปได้อยู่นะครับเซตเองอาจจะมีการฟื้นตัวนะครับสั้นๆนะครับในกรอบสัก1545วันนี้ไม่น่าจะเกินนะครับส่วนแนวรับก็น่าจะประคองตัวได้ที่1520จุดนะครับอันนี้ก็รับภาพบวกในเรื่องตัวพัฒนางานเรื่อง debt ceiling ครับผมเมื่อวานเห็นมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาตินะครับผ่าน Nvidia เข้ามาใน TU เยอะพอสมควรเลยตรงนี้มันจะพอเป็นอินดิเคเตอร์อะไรบางอย่างได้หรือเปล่าจริงๆเมื่อวานต้องบอกว่าเป็น MSCI Rebalance นะครับเราเห็นว่าวอลุ่มมาเกือบ 50,000 ล้านนะครับเมื่อวานในช่วงท้ายจริงเมื่อวานเองเนี่ยเราเห็นนักลงทุนต่างชาติขาย 1,900 ล้านบาทจริงนะครับแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะ MSCI จริงๆอ่ะเพิ่มหนักหุ้นไทยนะครับประมาณสัก10-20 ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นตีกลมๆแล้วกันเมื่อวานเนี่ยนักลงทุนต่างชาติทั่วไปที่ไม่ใช่ MSCI เนี่ยเขาขายหุ้นไทยอยู่ประมาณสัก 2,500 ครับแต่ว่าตลาดเองก็เป็นภาพที่ผมประเมินไว้นะว่าช่วงท้ายตลาดจะฟื้นเพราะว่าตะกร้าวิจัยมันเพิ่มหนักมาก็แรงหนุนก็ทำให้เซ็ตเนี่ยมีสัญญาณรีเวอร์ซัลหน่อยๆนะครับคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าโครงสร้างของเซ็ตรายเดือนเนี่ยไม่ค่อยดีว่าเราเล่นเป็นขาปรับแล้วก็ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยหลัก 1,544 2เดือนติดแล้วนะครับ แต่ว่าใน time frame day เนี่ยมันดูมีสัญญาณรีเวอร์ซัลหน่อยๆนะครับก็คือยังเป็นการยกโลนะครับแล้วก็เมื่อวานทำสัญญาณการกลับตัวเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยครับ1สัปดาห์ข้างหน้าเซตควรต้องรีบกลับไปให้เหนือ1644ถ้ากลับไปเหนือได้ก็อาจจะเบาใจระดับหนึ่งว่าเซตมันอาจจะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวขึ้นหรือเปล่านะครับเรามองไปข้างหน้าจริงเนี่ยต้องบอกว่าการเมืองมันขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์นะครับที่จะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยความชัดเจนก็จะเกิดนะครับว่าโซลูชันของการฟอร์มรัฐบาลอาจจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเพราะในภาพรวมผมก็อยากให้นักทุนเองเนี่ยพยายามใช้กับตัวโซลูชันเชิงพื้นฐานแล้วกันว่าเซตเองการที่เหวี่ยงอยู่ในกรอบสัก1,520บวกลบเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโอกาสในการซื้อนะครับโดยผมมองว่าดาวไซด์ลึกๆก็น่าจะลิมิตที่1480ไม่น่าจะลึกกว่านั้นนะครับส่วนการฟื้นตัวของเซตเองถ้ามองระดับเดือนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแนวต้านที่1578นะครับจนถึง1590จุดก็เป็นด้านบนนะครับเป็นกรอบของเซตก็ยังมองขาโอกาสในการฟื้นตัวของเซตเนี่ยนะครับในเดือนนี้นะครับมีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะปรับตัวลงไปแรงๆนะครับแต่ว่าความผันผวนในช่วงต้นเนี่ยอาจจะยังพอมีอยู่บ้างครับผมครับด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับคุณกรพัฒน์ในเชิงของการเก็งกำไรสักนิดหนึ่งครับพอมีหุ้นตัวไหนที่พอเก็งกำไรในช่วงสถานการณ์แบบนี้ได้บ้างครับครับก็ถ้าเป็นระดับเดือนเนี่ยนะครับหุ้นท็อปพิก7ตัวที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับก็จะมีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเราพยายามโฟกัสหุ้นที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องตัวประเด็นการเมืองหรือว่านโยบายของว่าที่รัฐบาลนะครับน่าจะหนุนในเรื่องการเติบโตด้วยนะครับก็จะมีแมคโครนะครับที่เพิ่งเข้า MSCI ไปแล้วก็เทรนด์เออร์นิ่งเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นราคาหมูราคาไก่เริ่มฟื้นต้นทุนไฟฟ้าก็เริ่มลงนะครับแล้วก็ธุรกิจกลุ่มฐานรากนะครับอย่างพวกสวัสดิ์อิชิสี TOA นะครับพวกนี้จะได้ประโยชน์จากโครงสร้างของสีฐานรากที่จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมานะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นพวกเติบโตสูงนะครับเออร์นิ่งมีคุณภาพเป็นกลุ่มดิจิตอลที่รัฐบาลหนุนนะครับแล้วก็กระแสของตัวโลกเองเนี่ย
หุ้นเทคหุ้นดิจิตอลเนี่ยเอาท์เพอร์ฟอร์มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่จับตาดูแบริเออร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวส่งออกซึ่งเมื่อวานแบงค์ชาติเมนชั่นเรื่องนึงชัดเจนว่าเขามองครึ่งหลังเนี่ยส่งออกไทยจะดีขึ้นจากคาดการเดิมติดลบ 0.7 ครึ่งหลังจะติดลบแค่ทั้งปีจะติดลบแค่ 0.1 เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าภาพแบบนี้ครึ่งหลังภาพส่งออกของไทยน่าจะดีขาเซมิคอนดักเตอร์เด่นครับจับตาดูฮาน่านะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเซ็ต50 play นะครับจริงๆมี2ตัวใช่ไหมครับ WHA กับ Thai Life แต่เราจะชอบตัว WHA มากกว่าอันนี้เป็นหุ้น7ตัวครับที่เรามองว่าน่าสนใจแต่ถ้าเอาแค่3ตัวเป็นเบสพิกวันนี้เรามองไปที่ตัว CTOA นะครับ WHA แล้วก็อิชิเป็นหุ้นเด่นในวันนี้ครับผม